เดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนำอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ด่านเกาะนะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ที่โคตรน่าเบื่อแล้วก็โคตรเล่นลำบากเลยครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับเสียเวลามากนะครับโดยอีเวนต์เนี้ยมันจะมีเกาะทั้งหมด30เกาะนะครับเราต้องชนะด่านที่1ด่านที่2ข้ามไปเรื่อยๆนะครับจนถึงด่านที่30นะครับเรามีโอกาสจะแพ้นะครับได้แค่เพียงแค่6ครั้งเท่านั้นนะครับจากในรูปเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ครั้งใช่ไหมแต่เราสามารถถ้าเราแพ้แล้วเราต้องการใช้ตัวนั้นอยู่เราสามารถรีทายได้1ครั้งนะครับก็คือจะเล่นแพ้ได้พูดง่ายว่าแพ้ได้ทั้งหมด6ครั้งแล้วพอวันถัดไปก็จะรีเซ็ตให้ใหม่นะครับสามารถเล่นเริ่มเล่นได้ใหม่นะครับก็สิ่งที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือจะเป็นการจัดตัวละครในแต่ละด่านนะครับว่าเราควรจะจัดตัวละครยังไงนะครับให้ได้ไปได้ไกลที่สุดนะครับซึ่งผมพลาดมาแล้วก็เลยจะมาแนะนำนะครับอันนี้คือจะเป็นรางวัลนะครับของด่านแต่ละด่านนะครับจนถึงด่านที่1ถึงด่าน30ว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับก็คือได้แค่ครั้งเดียวส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นรางวัลของทุกๆวันนะครับคือถ้าเล่นวันละ5ครั้งชนะวันละ5ครั้งก็จะได้รางวัลตามนี้ทุกวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านของผมนะครับที่ผมผ่านไปได้ไกลที่สุดนะครับคือไปได้แค่13ด่านเท่านั้นนะครับไปที่ด่านที่4ไม่รอดนะครับก็ด่านนะครับเวลาที่จัดตัวละครเนี่ยจะสังเกตได้มันจะมีฟิกเลเวล80นะครับกับเป็นรีควายเลเวล80นะครับ2อันนี้แตกต่างกันตรงที่ฟิกเลเวล80เนี่ยเราสามารถเอาตัวที่เลเวล1หรือเลเวลไม่ถึง80ลงได้นะครับหมายว่าเราจะเอาตัวอะไรที่เรามีตัวอะไรก็ได้ลงได้นะครับแต่ถ้ารีควายเลเวล80หมายความว่าต้องเอาเลเวล80ขึ้นไปนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการจัดตัวละครนะครับในการลงด่านแต่ละด่านนะครับการวางแผนว่าเราจะจัดยังไงให้ไปได้ไกลที่สุดนะครับโดยของผมเนี่ยถ้าเป็นด่านที่เป็นฟิกเลเวล80เนี่ยผมจะใช้ตัวละครที่เลเวลไม่ถึงเลเวล100นะครับหรือเลเวล1ก็แล้วแต่นะครับจัดตัวที่เล่นได้1ตัวกับตัวที่ไม่เล่น1ตัวนะครับเพื่อเราจะได้มีตัวเพียงพอไปถึงด่านท้ายๆนะครับส่วนด่านที่มันรีควายเลเวลต้องอ่ะ80ขึ้นไปเนี่ยมันมีทั้งหมด10ด่านนะครับผมจะใช้ตัวเลเวล100 1ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่ไม่เล่นอีก1ตัวนะครับก็คือเอาอันนี้ลงให้แบบว่าชัวร์ที่สุดนะครับพยายามเอาตัวที่ชัวร์ที่สุดแต่สิ่งที่ผมพลาดไปเนี่ยคือผมไม่ได้เอาตัวที่แบบว่าอย่างผมจะมีตัวถนัดอยู่ประมาณสัก 5-6 ตัวอย่างเงี้ยตัวที่ผมถนัดสุดๆเลยเนี่ยผมยังไม่ได้เอาลงในช่วงแรกแล้วผมไปแพ้ซะก่อนพอแพ้หลายๆครั้งเข้าผมเลยไม่ได้ใช้ตัวที่ผมถนัดนะครับก็คือเนี่ยคือสิ่งที่ผมพลาดไปนะครับฉะนั้นผมแนะนำนะครับว่าถ้าเปิดมาเนี่ยหลายๆคนแล้วแต่ทิกแต่ละคนอาจจะเอาตัวที่ถนัดลงก่อนนะครับเพื่อให้ชนะไปก่อนแล้วค่อยไปแพ้ตอนหลังก็ได้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอีเวนต์เนี่ยนะครับมันอยู่ที่การจัดตัวละครนะครับแล้วก็อันดับ2เลยจริงๆอันดับ1เลยนะคือเรื่องดวงว่าเราจะเจอทีมแบบไหนไอ้ตาที่ผมชนะบางตาเนี่ยผมเจออีกฝั่งอีกทีมนะมันมีพวกแบบตัวละครเลยแบบ2ดาว3ดาวอ่ะคือชนะแบบง่ายๆก็มีนะครับคือมันแล้วแต่ดวงว่าเราจะเจอทีมแบบไหนหรือว่าจะเจอเปิดมาเจอหนวดดำ3ตัวเนี่ยก็แบบร้องแล้วฮะไปได้ยากมากแล้วก็จะขอสรุปเลยนะครับว่าวิธีที่ผมจะใช้ในวันต่อๆไปที่ผมจะเล่นนะครับด่านที่ฟิกเลเวล80เราจะใช้ตัวละครไม่ถึงเลเวล100หรือตัวที่เราถนัดปานกลางลงไปก็ได้นะครับส่วนด่านที่รีควายเลเวล80ขึ้นไปเราจะใช้ตัวเลเวล100 1ตัวกับตัวที่ไม่เล่น1ตัวนะครับแต่คราวเนี้ยผมจะปรับเปลี่ยนวิธีของผมตรงที่ผมจะเอาตัวที่ถนัดของผมเนี่ยลงแม่งตั้งแต่ด่านแรกๆเลยแล้วส่วนด่านท้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกถนัดกลางๆแบบว่าพอจะเล่นได้พอจะเล่นเป็นกดสกิลได้นะครับก็หวังว่าจะได้ไปได้ไกลมากกว่า13ด่านนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปได้แค่นี้จริงๆครับหมดปัญญาแล้วครับจะมีการจัดอันดับนะครับก็คือจัดอันดับแล้วก็จะได้รางวัลตามแรงค์นะครับและคนที่เก่งจริงครับคือทีมฮับหรือพรฮับเก่านะครับได้ทั้งหมด30ด่านโคตรเก่งเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับข้อมูลอาจจะไม่ได้ครบถ้วนอะไรนะครับถ้าสงสัยตรงไหนพิมพ์ถามมาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ